ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดดาร์กโหมดนะครับของ Realme นะครับหรือ Oppo แหละนะที่มี ColorOS 6ติดมาให้นะฮะก็หลังจากที่ก็แนะนำก่อนว่าให้อัปเดตระบบก่อนเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะฮะถึงจะมีตัวฟังก์ชัน Realme Lab มาให้กดเข้าไปครับเจอคำว่าดาร์กโหมดนะครับกดเปิดเลยนะมันจะมีพรีวิวมาให้กดเปิดฟึบจะกลายเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับผมก็จะมีการลามไปทั่วโปรแกรมเลยนะเนี่ยก็สามารถเปิดได้ว่าจะลามไปโปรแกรมไหนบ้างนะมาลองดูกันว่ามันจะลามไปหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมดาร์กโหมดหมดนะเปิด Facebook เห็นไหมดาร์กโหมดนะครับดาร์กโหมดหมดเลยนะครับไฟล์เมเจอร์ก็ดาร์กโหมดนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับวิธีการเปิดดาร์กโหมดของ Oppo หรือ Realme ที่มี ColorOS 6เวอร์ชันล่าสุดติดนะเท่านั้นนะครับเวอร์ชันเก่ากว่านี้ไม่มีนะเพราะว่าลองดูแล้วนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ